Herb Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story by อภัยภูเบศ9ธันวาคม2564สัปดาห์นี้จะขอเล่าเรื่องของสมุนไพรง่ายๆใกล้ตัวแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งไปปีนภูสอยดาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องบอกว่าธรรมชาติด้านบนของภูเขาเนี่ยสวยงามมากแล้วก็อากาศแบบเย็นมากแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นทริปที่ทรมานบันเทิงมากนะคะเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างชันยิ่งพอลงเนี่ยยังต้องใช้แรงกล้ามเนื้อทั้งขาและแขนในการที่จะประคองตัวเองลงมานะคะลงมาก็ปวดเมื่อยเป็นหลายวันเลยนะคะจนนึกขึ้นได้ว่าน่าจะเอามาสคูสเปรย์มาใช้พ่นวันละหลายครั้งทีเดียวพอแห้งก็พ่นไปก็ปรากฏว่าอาการดีขึ้นภายใน1วันนะคะก็ทำให้คิดขึ้นมาได้ว่ายังไม่เคยเล่าเรื่องของการพัฒนามัสคูลสเปรย์ให้ฟังเลยก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ค่ะมัสคูลสเปรย์ผลิตจากสมุนไพรที่เรียกว่ากระดูกไก่ดำสาเหตุที่มาของชื่อนี้ค่ะต้นกระดูกไก่ดำเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นขนาดเล็กเป็นข้อสีดำก้านใบก็สีดำดูแล้วเหมือนกับขาไก่ดำเป็นพืชในสกุลเดียวกับฟ้าทลายโจรนะคะถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนเฮิร์บสตอรี่เนี่ยจะจำได้ดีว่าพืชในสกุลนี้ค่ะจะลดการอักเสบต้านอาการแพ้ได้ดีประสบการณ์การใช้ของคนไทยกะเหรี่ยงอินเดียแล้วก็ประเทศในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะก็ตรงกันในแง่ที่เอามาใช้ลดการบวมลดการอักเสบลดการปวดแล้วก็แก้แพ้นะคะจำได้ว่า5ปีก่อนเนี่ยไปเก็บข้อมูลกับหมอพื้นบ้านกะเหรี่ยงที่อุ้มผางหมอยาก็บอกว่ามีการนำใบของต้นพอโทษเจเรหรือว่ากระดูกไก่ดำเนี่ยมาอังไฟแล้วก็ทำเป็นลูกประคบหรือว่าในกรณีที่แพ้เนี่ยก็จะเอามาตำพ่อกับเหล้าผสมขมิ้นแล้วก็เปาะบริเวณที่เกิดอาการแพ้หรือว่าอาการคันนะคะกระดูกไก่ดำเนี่ยนอกจากเป็นยาใช้ภายนอกแล้วก็ใช้กินได้ใช้รับประทานต้มแก้แพ้แก้ช้ำในนะคะงานวิจัยในปัจจุบันก็พบฤทธิ์ที่ดีของกระดูกไก่ดำหลายอย่างที่ตรงกับการใช้แบบดั้งเดิมที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ยังพบฤทธิ์ต้านมะเร็งต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราบำรุงตับและลดยูริกในเลือดโดยการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าหากเราต้องการได้ฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้ต้องใช้สารสกัดน้ำคือเอาใบต้มกับน้ำแต่ถ้าต้องการฤทธิ์ลดการอักเสบลดการปวดลดการแพ้ต้องใช้สารสกัดแอลกอฮอล์ซึ่งในภูมิปัญญาดั้งเดิมก็จะนำมาตำผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ประคบบริเวณที่ปวดนะคะอภัยภูเบศก็ใช้จุดนี้แหละค่ะมาพัฒนาให้มีวิธีการสกัดที่เหมาะสมแล้วก็คุมสารบ่งชี้หรือที่เรียกว่ามาร์เกอร์ให้มีปริมาณที่สม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพทำเป็นชนิดฉีดพ่นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและลดบวมนะคะมีการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่เป็น soft tissue injury หรือมีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการทำงานหรือการออกกำลังกายโดยเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ชื่อว่าไดโคฟีแนคชนิดพ่นนะคะการศึกษาเนี้ยมีการปกปิดไม่ให้ผู้ป่วยทราบว่าได้ยาใดว่าเป็นยากระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์หรือไดโคฟีแนคแต่ให้คนไข้เนี่ยพ่นวันละ3ครั้งต่อเนื่องกัน7วันพบว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยลดการปวดลดบวมแล้วก็มีการใช้ยาพาราเซตามอลในช่วงที่คุมอาการปวดได้ไม่ดีเนี่ยได้ไม่ต่างกันในทั้ง2กลุ่มเลยนะคะยามัสคูลสเปรย์ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น PMHA หรือว่าPrime Minister Herbal Award ในงานพระกันสุนไพรเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติในข้อบ่งชี้ที่เป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแก้ฟกช้ำแก้เคล็ดขัดยอกและการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะก็มีจำหน่ายทั่วไปค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจจะซื้อหามาใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าจะทำเองก็ไม่ได้ยากค่ะต้นกระดูกไก่ดำปลูกได้ไม่ยากเวลาใช้เนี่ยให้นำใบเพสลาดที่เรียกว่าใบกลางอ่อนหรือกลางแก่เนี่ยมาหมักในแอลกอฮอล์นะคะโดยเทแอลกอฮอล์พอท่วมค่ะหมักทิ้งไว้7วันในช่วง7วันเนี่ยเราอาจจะมีการนำไปพึ่งแดดเพื่อให้มีความอุ่นเร่งปฏิกิริยาของการสกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอหลังจาก7วันก็เอามากรองใส่ขวดสเปรย์ไว้พ่นเวลามีอาการ
แต่ถ้าเกิดจะทำให้ใช้ได้นานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอามาเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวจนแอลกอฮอล์ระเหยหมดสังเกตว่าเมื่อแอลกอฮอล์ระเหยหมดแล้วเนี่ยจะไม่มีฟองเดือดในน้ำมันอีกต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็บรรจุในขวดไว้เอามาทาถูนวดเวลามีอาการเคล็ดขัดยอกหรือว่าปวดไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะสูตรนี้เราใช้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นที่มั่นใจได้ว่าท่านก็จะได้ยาแบบเดียวกับที่เราผลิตให้กับผู้ป่วยเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายขอฝากงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในปีนี้ค่ะวันที่22-26 ธันวาคม 2564ที่สยามพารากอนชั้น5นะคะแล้วพบกันสวัสดีค่ะอภัยภูเบศรพอดแคสต์ Sharing the Oval Heritage